สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่อุบลนะครับมาที่กรุงเทพหลังๆวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อัพข่าวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามาอบรมที่กรุงเทพครับในเรื่องของ Cyber Security นะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยที่เราน่าจะได้มาคุยกันในเรื่องนี้นะครับหลังจากการอบรมก็เลยชวนผู้ที่เป็นวิทยากรในการอบรมนะครับคุณปกป้องพงษาสนองกุลซึ่งเป็นผู้ที่เป็นทีมดูแลเว็บประชาไทยนะครับสวัสดีครับคุณปกป้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้2-3วันนี้วันสุดท้ายนะฮะได้ความรู้เยอะเลยนะครับแต่ก็เป็นส่วนของนักข่าวซึ่งอาจจะคุยกันในเชิงลึกหน่อยนะครับครับผมแต่ว่าอยากจะชวนมาคุยถึงประเด็นของคนทั่วๆไปนะครับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองยังไงเนื่องจากว่าใช้ Facebook ใช้ LINE ใช้อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทางด้านอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เลยอยากจะเอาเริ่มต้นก่อนว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็จากปัจจุบันนะครับตัวเลขผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยสูงถึงแบบอย่างกรณีใช้ LINE เนี่ย 80% ของประชากรประเทศไทยโอ้โหนะก็เลยว่าคืออินเทอร์เน็ตมันมีอิทธิพลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสะดวกในการเข้าถึงครับผมนะส่วนเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยมันสำคัญยังไงทำไมมันถึงสำคัญเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าโดยสังคมปกติถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ฮะใช่ไหมมีผู้คนดีและคนเป็นผู้ร้ายบ้างอะไรอย่างนี้บ้างฮะในอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันครับมันไม่ใช่มีแต่คนดีอย่างเดียว มันก็จะมีคนที่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นโดยมาในรูปแบบต่างๆเราก็ควรจะมีมาตรการป้องกันเบื้องต้นครับถ้าพูดถึงความปลอดภัยทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีอาจจะคนฟังทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่นะฮะกลุ่มเบบี้บูมแห่งนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกเท่าไหร่อะไรคือความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอาจจะมองได้หลายกรณีฮะอย่างเช่นที่อาจจะได้เคยได้ยินบ้างเช่นการแฮกตัวตนสมมติเรามีบัญชี Facebook แล้วอยู่ๆเราก็เข้าของเราเองไม่ได้เพราะว่าเราโดนแฮกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันหรือว่าแบบมีการสวมรอยทำเป็นเราที่เรายังไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันบางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้ามครับผมที่เคยเจอบ่อยๆเลยเนี่ยคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เคยเจอนะฮะในอุบลนี่ก็เคยเจอก็คือแอบอ้างเนี่ยนายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลเลยถูกแอบอ้างกับน้องคนนึงคือว่าน้องของนายกสมาคมเนี่ยครับผมถูกแฮก Facebook อ้าวฮะแล้วพอเข้าอย่างนี้เสร็จเข้ามาหลอกนายกแล้วขอให้นายกโอนเงินไปให้ใช่แล้วนายกก็ดันโอนเงินไปให้ด้วยครับตรงนี้ครับแล้วพอโทรไปถามโอ้บ่แมนเอ้าตายเลยครับใช่ครับตรงนี้คือมันอย่างคือกรณีน้องคนนั้นอาจจะมีความหละหลวมในการรักษานี่แหละไม่ปลอดภัยใช่ครับบางคนอาจจะโทรศัพท์มือถือไม่ล็อกหน้าจอใครก็เข้าได้วางไว้ร้านอาหารมันมีคนไปหยิบก็เปิดได้เลยอะไรอย่างนี้ครับความปลอดภัยมันเริ่มจากแค่ง่ายๆเช่นล็อกหน้าจอครับใส่รหัสก่อนจะเข้าถึงล็อกหน้าจอมันขี้เกียจนะครับมันโอ้โหมันต้องไปจำเลขบางทีลืมหรือว่ามันขี้เกียจนะฮะก็เพิ่มนิดนึงครับมันใช้บ่อยๆจะชินเองควรจะล็อกหน้าจอทุกๆคนใช่ครับผมคือทำให้การขโมยเนี่ยยากขึ้นทุกอย่างเดี๋ยวเราล็อกกุญแจรถใช่ถูกต้องครับผมคือถ้าเรามีมาตรการต้นๆในการป้องกันเนี่ยคนที่คิดร้ายกับเราเนี่ยเขาก็จะทำการยากขึ้นแล้วเขาก็จะไปทำกับคนอื่นแบบไม่ใช่ไหมครับเลี่ยงไม่ทำกับเราแทนเพราะเลือกเป้าหมายอื่นแทนเราก็จะปลอดภัยครับผมเหมือนรถสมรถมอเตอร์ไซค์ที่ล็อกล้อล็อกขาตั้งล็อกหลายอย่างใช่ครับโจรมันก็จะเอ้ยคันนี้มันขโมยยากเลยใช่ครับหรือรถยนต์ใช่ไหมฮะถ้ามีล็อกอะไรมีการขโมยมีอะไรต่างเนี่ยคนก็อยากจะไปใช่ครับเพิ่มอุปสรรคในการมาคิดร้ายกับเราคือบางทีเราคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่เพิ่มขั้นตอนของเราเองแต่มันคือความปลอดภัยของเรานะฮะแต่ว่าทำบ่อยๆมันจะชินและเดี๋ยวนี้อุปกรณ์หลายอย่างมันช่วยให้เราทำงานได้ขึ้นเช่นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะมีสแกนนิ้วสแกนนิ้วก็เป็นการล็อกอย่างหนึ่งที่สะดวกครับผมนอกจากล็อกหน้าจอแล้วยังมีส่วนอื่นไหมครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ช่วยอธิบายให้ฟังเป็นรูปธรรมหน่อยอย่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะฮะบริการทั่วๆไปอย่างเช่นFacebook หรือสมัครบริการอื่นเนี่ยมันจะต้องมีพวกพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดใช่ไหมครับ
ก็ตั้งรหัสผ่านให้ยากหน่อยพาสเวิร์ดรหัสผ่านเนี่ยก็อย่าใช้เบอร์โทรศัพท์อย่าใช้แบบพอได้อุปกรณ์มาเบอร์โทรศัพท์ตุกของตัวเองเลยใส่เลยจำง่ายดีใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วกันอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะหรืออย่าใช้วันเดือนปีเกิดอย่าใช้ชื่อตัวเองก็พยายามจะผสมให้มันเป็นคำใหม่ที่คนอื่นเดาไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเคยมีเคสแบบว่าไม่ถูกชะตากันแล้วก็พอรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสผ่าน Facebook โอ้ครับก็เลยลองทดลองล็อกอินเข้าไปแล้วสำเร็จแล้วก็ไปโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทแล้วก็ไปแล้วคนที่ปลอมตัวเข้าไปนะก็ไปแจ้งความอีกทีนึงว่าคนที่โดนแฮกเข้าไปเนี่ยเป็นคนทำเพราะว่าเหม็นขี้หน้าคนนี้แน่ๆใช่ครับใช่ครับโหนะฮะก็คือความเนี่ยความง่ายๆพาสเวิร์ดง่ายๆใช่ครับละหลวมใช่ครับนะฮะโอ้พี่หนูหลิงนะสมบัติบุญงามอนงมาเม้นว่า2คนนี้มาเจอกันในจอได้ยังไงก็เนี่ยผมมาอบรมครับพี่หนูหลิงนะฮะมาอบรมเนี่ยนะเรื่อง security เนี่ยแล้วเห็นความสำคัญก็เลยมาได้มาคุยบางคนบอกว่าตัวเองไม่มีความลับอะไรเจอมากับตัวผมเองเลยเขาบอกเขาอะไม่มีความลับอะไรเลยเปิดเผยไม่เป็นไรหรอกเวลาไปซายอินเฟซบุ๊กอะไรที่ไหนยังไงก็ไม่ล็อกเอาออกบอกว่าตัวเองอยากจะเอามาข้อมูลอะไรก็เอาไปเลยเขาคิดถูกไหมฮะคือมันคิดยังไงก็ได้แต่ว่ามันไม่อย่างนี้ครับเฟซบุ๊กเนี่ยมันได้ข้อมูลเราไปทุกวันนะครับอย่าลืมเราใช้มันเนี่ยเหมือนเป็นบันทึกของเราแล้วนะถ้าสักวันหนึ่งบันทึกมันหายไปเนี่ยเราก็เสียดายคือแม้ว่ามันจะเป็นบันทึกที่เปิดเผยแต่วันหนึ่งเราเข้าไม่ได้เราย้อนของตัวเองไม่ได้มันทั้งรูปทั้งเรื่องทั้งอะไรต่างๆที่เราเก็บรายชื่อเพื่อนที่เราเคยมีหรือว่าบางอย่างที่เราเคยส่งก็แล้วข้อมูลบางอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้เซฟออกมาแล้วอยู่ๆเราเกิดเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็คือแบบแค่บางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เขาขาดบาดตายแต่แบบสิ่งที่เราเป็นของเราอ่ะแต่เราเข้าไม่ได้ในที่สุดนะฮะโอ้ท่านก็อย่าหละหลวมครับอย่าหละหลวมนะครับในเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดอะไรต่างบางคนผู้สูงอายุแล้วจำไม่ได้ฮะบอกให้ตั้งยากๆอย่าตั้งเบอร์โทรอย่าตั้งชื่อเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะฮะผมอบรมมือถือผู้สูงอายุเนี่ยแค่เบื้องต้นเนี่ยพาสเวิร์ดก็ยังลูกหลานทำให้เลยทำยังไงถ้าจำไม่ได้จะมีวิธีแนะนำยังไงก็อาจจะมีวิธีผสมครับผมวิธีผสมแบบง่ายก็เช่นเอาสมมุติว่าเราจำเบอร์โทรเราได้แน่ๆมันมี10ตัวเราก็เอามาแค่5ตัวแรกแล้วต่อด้วยชื่อเราภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยผสมกันให้ขั้นตอนยากขึ้นใช่ครับคืออย่าใช้อย่างเดียวล้วนคือก็ต้องมีผสมนู่นผสมนี่สักให้มันได้สัก15ตัวแต่ว่าเราจำได้ไงแต่เราจำได้ใช่มันคืออันนั้นของเราอันนี้ของเรามาแปะรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรียงตามลำดับที่เราจำได้ก็ได้ที่เราจะจำได้ง่ายๆแต่อย่าใช้ทั้งหมดนะชื่อก็มีชื่อ3พยางค์ก็มาพยางค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทำให้จำได้ง่ายขึ้นนะฮะใช่ครับจำได้ง่ายขึ้นมีตัวอย่างผลของการไม่ระมัดระวังไหมครับในเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ได้ที่เกิดผลกับตัวเองกับครอบครัวหรืออาจจะกลายเป็นสังคมประเทศชาติไปเลยเนี่ยความไม่ระมัดระวังเนี่ยในความปลอดภัยทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อย่างที่เคสที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันมีการสวมรอยฮะอันนี้คือพบบ่อยในทั่วไปเลยทั่วโลกเมืองไทยว่าสวมรอยว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปโน่นนี่นั่นหรือกำลังซื้อของกับคนอื่นอยู่แต่ว่าเงินไม่พอฮะให้ช่วยโอนเงินให้กับผู้ขายหน่อยซึ่งมันบัญชีใครก็ไม่รู้ฮะแล้วถ้าเราไม่เช็คเนี่ยอันนี้คือเราก็จะเสียเงินนะฮะหรือแบบบางทีถ้าเรามีแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์นะฮะแล้วเราไม่ได้ล็อกหน้าจอเกิดมีคนรู้รหัสผ่านเราก็เราก็จะเสียเงินโดยที่แบบโอนไปออกไปฮะแล้วกว่าจะตามเนี่ยมันก็ใช้เวลานานแบบหลายวันกว่าจะดำเนินการได้การล้วงลึกเข้ามาในมือถือของเราเนี่ยมันทำไม่ได้ยากเลยครับยังไงครับคือมันทำได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับอ๋อการที่สามารถที่จะเข้ามาล้วงข้อมูลในมือถือของเราเนี่ยข้อมูลการงงการเงินข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับพี่มันจะเป็นความหละหลวมของเจ้าของโทรศัพท์มากกว่าคือมันจะไม่ใช่แบบเหมือนในหนังที่แบบต้องผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาและส่วนใหญ่จะเป็นภัยใกล้ตัวคือ
บุคคลรอบข้างเราทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเราไปในที่ต่างๆครับผมมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับครับส่วนของอีเมลอะไรเนี่ยครับมันจะมีผลยังไงถ้าเราไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอีเมลของเราอีเมลก็คล้ายๆกันบริการออนไลน์ก็คือว่ามันอาจจะส่งอีเมลไปหลอกเพื่อนแล้วก็อาจจะมีแบบบางทีส่งไวรัสให้กันแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะถ้าเราไม่ระวังในการใช้งานครับผมก็อาจจะติดไวรัสหรือว่ามีความเสียหายกับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ถ้าอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลบางคนไม่ตระหนักว่าไอ้ข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือเนี่ยถ้าคนอื่นเอาไปเนี่ยมันจะหรือสามารถเข้ามาได้เพราะเราหลอดรวมกับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะส่งผลต่อเขาอธิบายให้คนที่ไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนั้นเข้าใจได้ไหมครับได้ครับข้อมูลส่วนตัวข้อมูลอะไรต่างๆคือเดี๋ยวนี้เราใส่ข้อมูลหลายอย่างที่เป็นตัวเราลงไปในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทั้งอย่างน้อยก็เฟซบุ๊กบางทีก็มีไลน์นิดนึงก็มีใส่บ้างข้อมูลแล้วก็บางทีก็เซฟไปในมือถือใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช่ครับคือมันเอาข้อมูลของเราเนี่ยใส่ลงไปในเว็บอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของมันเนี่ยความเป็นส่วนตัวของเราอ่ะก็จะหลุดออกไปให้คนอื่นอาจจะสดถ้าเกิดเป็นหลุดเป็นถึงคนไม่ดีเขาก็จะใช้สิ่งที่เป็นเราเนี่ยในการทำไม่ดีต่อไปนะฮะก็คือแบบว่าความเป็นเราเนี่ยเราควรจะต้องดูแลให้ดีด้วยครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับสิ่งที่คุณปกป้องกังวลมากที่สุดในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงมาอบรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยครับผมกังวลอะไรมากที่สุดก็เดือนช่วงนี้เหมือนกับว่าประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็การค้าขายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมหาศาลนะฮะแล้วก็ทุกคนก็สามารถจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะฮะคือช่วงนี้เขาก็จะมีการแบบดึงเงินจากผู้ที่ไม่ระมัดระวังก็อาจจะเสียเงินเพราะว่ามันผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาก็ต้องการประโยชน์จากคนที่หลักหลวมเหมือนกับมาขโมยเงินในตู้เซฟเราหรือขโมยเงินในบ้านเราพูดง่ายๆนะถ้าบ้านเราไม่ล็อกประตูไม่อะไรต่างๆโจรมันก็เข้ามาได้ง่ายหรืออย่างเคสที่เพื่อชุบช่วงเดือนที่แล้วที่ผ่านที่มีไวรัสมาแวร์ที่เข้ามาติดกับคอมพิวเตอร์เรียกค่าไทยใช่ครับคือถ้าเราไม่ระมัดระวังในการใช้งานด้วย ก็จะติดแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเขาก็ล็อกเครื่องเราไปเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้งานไม่ได้อยากจะใช้ข้อมูลนั้นอ่ะต้องเสียเงินเสร็จเลยบทล็อกออกมาเรียกค่าไทยเรียกค่าไทยเลยใช่ครับนี่ครับแต่นี่มีบางคนทีมงานผมเองเนี่ยพอมาเจอข่าวนี้บอกเฮ้ยบอกเป็นหยังหรอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไอ้ข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่สำคัญอะไรมันจิ๊บจ้อยจริงจริงโจรมันเลือกไหมครับว่ามันจะล็อกใครไม่ล็อกใครมันรู้ไหมครับว่าใครเป็นใครในโลกไม่รู้ครับมันสุ่มเมาแหละใช่ครับผมมันหวานแหเลยครับโอ้ใครจังหวะแจ็คพอตก็โดนก็ไม่งั้นไม่ว่าใครที่บอกว่าตัวเองข้อมูลกระจิ๊บกระจ้อยอยู่ในจังหวัดเล็กๆจังหวัดชายแดนอะไรเนี่ยบางทีถ้าไปสุ่มเจอแล้วข้อมูลนั้นสำคัญสำหรับการทำงานของเราผมก็เลยบอกว่ามันไม่สำคัญสำหรับโจรหรอกแต่มันสำคัญสำหรับเราบางทีอาจจะเป็นไฟล์วิดีโอที่ยังตัดต่อไม่เสร็จแล้วถ่ายซ้ำไม่ได้เสร็จเลยประมาณนั้นนะครับส่งงานไม่ได้เลยใช่ครับต้องไปถ่ายใหม่เสียเวลาเสียเงินทองเสียอะไรต่างใช่ครับโอ้โหมันก็การล็อกหน้าจอมือถือหรือแม้แต่การเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเริ่มแรกเลยก็ควรจะมีการล็อกหน้าจอใช่ครับอันนี้พื้นฐานเลยพื้นฐานครับแล้วก็มีรหัสที่เราเข้าได้ใช่ครับนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็ถ้าสมมุติทั่วไปก็อย่างร้านกาแฟก็ถ้าเป็นร้านกาแฟที่ไม่ไว้ใจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้บ่อยๆเขามี Wi-Fi ให้ใช้แล้วก็เรียกเอ้าทำไมอ่ะก็ Wi-Fi ก็เร็วเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไงฮะก็อาจจะไปที่ไหนก็ใช้ Wi-Fi ทั้งนั้นใช่ครับก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีคนไม่หวังดีเนี่ยแอบเขาเรียกอะไรการใช้ Wi-Fi เนี่ยมันต้องผ่านเครือข่ายกลางถ้าเป็น Access Point ใช่ไหมครับมันจะมีคนตั้งตัวดักข้อมูลอยู่โอ้อย่างนั้นด้วยเหรอฮะใช่ฮะมันสามารถดักข้อมูลได้ฮ
แล้วยังไงมันจะต่อยอะไรปล่อยอะไรมาฝังไว้ในมือถือเราหรือยังไงส่วนใหญ่เขาจะไม่ปล่อยครับเขาจะนั่งรอว่าเราเข้าเว็บอะไรบ้างมีส่งรหัสผ่านเครือข่ายเขาไหมอะไรเงี้ยครับผมมันการเราอาจจะจำรหัสผ่านนั้นไว้ใช่ครับเช่นรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งรหัสผ่านเสียภาษีหรืออะไรสมมติที่เราทำหน้าจอใช่ไหมฮะมันก็จะจับได้หมดเลยเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยพวกไม่ใช่ HTTPS เนี่ยถ้าเป็น HTTP ธรรมดาการส่งข้อมูลเนี่ยใครคนในเครือข่ายจะมองเห็นถ้ามีตัวดักข้อมูลโอ้ผู้ชมฮะเวลาเปิดเว็บอะไรเคยดูไหมฮะตรงหน้าไอ้จอเบราว์เซอร์มันจะมี https://แล้วค่อยเวอร์ไวเว็บนะฮะถ้าเป็น https มี s ด้วยเนี่ยจะปลอดภัยกว่าใช่ครับผมบางเว็บไซต์ที่เอาไว้คุยกันเนี่ยบางทีเป็นเว็บบอร์ดเขาอาจจะยังไม่พัฒนาเว็บให้เป็นปลอดภัยเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงการล็อกอินในอินเทอร์เน็ตสาธารณะอะไรแบบนี้ครับผมก็คือระมัดระวังอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้มากใช่ครับเพราะอาจจะมีแต่ว่าได้หมายความว่าทุกที่เป็นนะให้ระวังเฉยให้ระมัดระวังไว้ครับอย่างน้อยๆถ้าใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะก็เรื่องทำการเงินเรื่องอะไรต่างๆหรือเปิดเว็บอะไรที่มันนั่นน่ะก็พยายามอย่าไปทำใช่ครับใช้ 4G 5G 3G 4G ของเราเนี่ยใช่ครับน่าจะปลอดภัยกว่าใช่ครับนะครับเอาทักทายผู้ชมคุณสุกิจคุณจิมมี่คุณภัยชุติมนบอกสวัสดีค่ะคุณภัยชุติมนพรหมบุญช่วยบอกว่าเคยโดนแล้วค่ะนะครับคุณยศพรนะครับคุณเพชรชมฟ้าคุณทศพลคุณภัยชุติมนบอกว่าต้องล้างเครื่องใหม่หมดเลยค่ะคุณทศพลบอกการดักข้อมูลผิดกฎหมายมิใช่หรือใช่แต่ว่าเขาทำแล้วเขาก็ไปครับเขาไม่ได้รอให้จับแล้วเราจับไม่ได้ใช่ครับอ๋อก็เหมือนกับโจรมาวิ่งราวกระเป๋าผู้ใหญ่ทศพลนะผู้ใหญ่ทศพลผิดมันผิดกฎหมายนะฮะแต่เขาอาจจะวิ่งหนีไปแล้วเราก็จับเขาไม่ได้ถูกไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นมันผิดกฎหมายแต่เราอาจจะจับเขาไม่ได้ครับแล้วพวกนี้มันเคยทิ้งร่องรอยฮะใช่ครับเก่งมากมันเคยมีเรื่องเล่าว่าไปตั้งWi-Fi ปลอมข้างร้านกาแฟที่มีชื่อดังเนี่ยให้มันชื่อคล้ายๆกันแล้วเราก็เผลอเข้าไปเพื่อประสงค์อะไรก็อย่างที่บอกครับก็คือดักข้อมูลเพื่อดักข้อมูลใช่ครับครับนี่นะฮะโอเคฮะเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับจริงๆรายละเอียดต่างๆนี่มันมีค่อนข้างเยอะนะฮะมีโอกาสก็อาจจะได้มาพูดคุยหรือว่าสรุปข้อมูลให้ทุกท่านได้เห็นว่าความปลอดภัยทางด้านโลกออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญแล้วยิ่งเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีระบบ QR code ไม่เป็นไรฮะเข้ามาเลยฮะเราเป็นกันเองนะนี่อยู่ในห้องประชุมนะครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มอบรมวันที่3QR code กำลังมาใช่ไหมฮะร้านค้าร้านข้าวแกงก็สามารถจะใช้ได้ก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาลงมือถือใช่ครับผมถ้าเราไม่ระมัดระวังความปลอดภัยเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียกว่ามาล่วงลับเอาความลับหรือว่ามาขโมยเงินเราใช่ QR code เนี่ยเชื่อมต่อกับแอปการเงินนะครับต้องระวังครับผมหมายถึงว่าต้องระวังการใช้งานแต่ว่าเป็นตัว QR code เนี่ยปลอดภัยแต่ฟังแล้วบางคนก็ยิ่งสูงอายุอยู่แล้วเนี่ยบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่ทำดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตเป็นปกติแค่เพิ่มความระมัดระวังนิดหน่อยเอาไว้ครับผมนะครับถ้าใครมีใครสงสัยอะไรก็อาจจะมาโพสต์เพิ่มเติมนะฮะผมอาจจะถามคุณปกป้องแล้วก็มาโพสกันต่อสำหรับใครที่ชมย้อนหลังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปกป้องพงษาสนองคุณนะครับทีมดูแลเว็บประชาไทยมูลที่สื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนผมมีโอกาสมาอบรมที่นี่3วันไม่ได้อยู่ที่บนนะฮะตอนนี้ฮะก็เลยได้พยายามที่จะเอาความรู้ที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะขอบคุณคุณปกป้องนะฮะแล้วลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ